สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของวิธีการลบประวัติการรับชม YouTube ทั้งในคอมพิวเตอร์และมือถือและก็จะสอนวิธีการปิดประวัติสาหรับคนที่อยากจะปิดประวัติไม่ให้ YouTube เก็บประวัติการรับชมนะครับผมจะเริ่มสอนในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับสาหรับในคอมพิวเตอร์ให้คุณเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของคุณครับจากนั้นให้เลือกข้อมูลของคุณใน YouTube หน้าต่างนี้จะเป็นหน้าต่างเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของเราบนยูทูบให้คุณเลือเ่อนลงมาด้านล่างคุณจะเห็นเมนูที่เขียนว่าประวัติการดู YouTube ถ้าคุณต้องการจะลบนะฮะให้คุณกดตรงนี้ครับจัดการประวัติการดู You Tube ครับจากนั้นให้เลือกเมนูลบตรงนี้ครับการลบประวัติการชม u Tube... จะมีอยู่3รูปแบบด้วยกันก็คือลบวันนี้และก็ลบช่วงเวลาที่กําหนดเองก็คือเลือกว่าเราจะลบช่วงเวลาไหนหรือไม่ก็จะเป็นการลบตั้งแต่ต้นจะเป็นลักษณะน,นี้ครับแล้วก็จะขึ้นให้เรายืนยันการลบนะครับเราก็กดตรงนี้ว่าลบ อันนี้คือการลบประวัติการรับชมของ YouTube ทั้งหมดส่วนการจะปิดประวัตินะครับให้คุณกดแบ็กกลับไปครับหน้าเดิมครับหน้าแรกครับสังเกตตรงนี้ครับประวัติการดู YouTube สังเกตตรงนี้ว่าจะเปิดอยู่ให้คุณคลิกตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้ครับจะมีปุ่มที่เขียนว่าปิดอยู่ให้คุณเลือกเมนูปิดครับแล้วก็ให้แตะตรงนี้ครับว่าหยุดชั่วคราวกดรับทราบอีกหนึ่งครั้งครับ ลองกลับไปที่หน้า YouTube ของคุณในหน้าแรกครับมันจะขึ้นว่าประมาณว่าเราปิดการเก็บประวัติ y o u t u แล้วครับแล้วมันก็จะแนะนำว่าให้เปิดประวัติน่าจะได้สร้างประสบการณ์ใช้งานบน u t u b e ของคุณเลยประมาณแบบนี้นะฮะอันนี้คือเราปิดเรียบร้อยแล้วสำหรับในมือถือผ่านแอปพลิเคชันก็จะทำคล้ายๆกับในคอมนะครับแต่ว่าจะมีเมนูที่เข้าถึงง่ายกว่านะครับให้คุณเลือกที่เมนูฟันเฟืองด้านขวามือบนจากนั้นให้เลือกจัดการประวัติทั้งหมด ตรงนี้คุณจะสามารถแตะลบตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็เลือกอย่างที่บอกครับเลือกได้3รูปแบบครับถ้าอยากจะลบทั้งหมดเลยก็ให้เลือกตรงนี้ครับลบตั้งแต่ต้นแตะลบอีก1ครั้งครับกดรับทราบจากนั้นนะครับวิธีการปิดประวัติไม่ให้ YouTube เก็บประวัติการรับชมให้คุณแตะที่เมนูนี้ครับการควบคุมจากนั้นให้เลือกตรงนี้ครับปิดแล้วก็กดหยุดชั่วคราว แล้วกดรับทราบครับวิธีจะทําคล้ายๆกับในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าเมนูก็จะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่ารูปแบบการตั้งค่าก็จะคล้ายๆกันนะฮะคือใครที่ใช้บัญชี Google หรือบัญชีของ YouTube เนี่ยที่เป็นบัญชีเดียวกันเราจะทําผ่านอุปกรณ์ไหนก็ได้ครับเพราะว่าการเก็บประวัติพวกนี้มันจะผูกกับบัญชีของ Google นะฮะถ้าใครทําในมือถือแล้วก็ไม่ต้องไปทําในคอมถ้าใครทําในคอมแล้ว ก็ไม่ต้องมาทําในมือถือนะฮะคือถ้าใครใช้งานอยู่2อ,อุปกรณ์เนี่ยก็ทําแค่อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งนะครับมันจะลิงก์หากันเสมอนะฮะ สำหรับใครที่ตั้งค่าว่าไม่ให้ YouTube เก็บประวัติการรับชมของ YouTube เวลาคุณเปิดหน้าแรก YouTube ก็จะรู้สึกว่างๆหน่อยครับเพราะว่า YouTube จะไม่แสดงวิดีโอแนะนำให้เราเลยนะครับก็จะรู้สึกว่ามันว่างๆหน่อยจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยใครที่ชอบก็ไปลองตั้งค่ากันดูสำหรับใครที่รู้สึกไม่คุ้นชินอยากจะกลับมาเปิดเหมือนเดิมคุณสามารถจะเปิดตรงนี้เลยครับเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มให้กดตรงนี้เลยครับเพื่อความรวดเร็วนะคใครที่ปิดอยู่นะฮะแล้วก็กดเปิดตรงนี้เลยถ้าใคร wonder, ไปไปครู้สึกว่ามันว่นนนะางเกินไไไปปนนนะะรัเเเพาาาาวว่่มมมีีิดดดดโอแํลยกกก็้ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับใครที่ติดปัญหาหรืออยากจะสอบถามเพิ่มเติมให้คอมเมนต์สอบถามกันที่ด้านล่างคลิปถ้าผมว่างหรืออาจจะมีคนมาช่วยตอบก็จะแก้ไขให้คุณได้คลิปนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับชมคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับ